วัสดีท่านผู้ชมมื้อนี้ทีมข่าวเศรษฐกิจการค้าของพวกเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนุ่มคนหนึ่งที่มีความสามารถในการทรงโตในที่สูงซึ่งว่าจะแม่นไผนั้นแล้วมาเฮ็ดหยังอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยใจใจสวรรค์แก้ววงเดือเนาะหนึ่งหนุ่มที่ว่าเคยไปออกรายการซูเปอร์ฮ้อยอัศรียะเกินฮ้อยอยู่ที่ประเทศไทยก็คือการลีดกัญญศิลป์ที่ว่าสร้างความแบบตื่นเต้นรุ่นนำตอนอยู่ในรายการเนาะตอนนี้เขาก็อยู่กับเพิ่นแล้วให้เพิ่นแนะนำตัวกันเลยสวัสดีข้าเจ้าซื้อใจสวรรค์แก้ววงเดือนซื้อลิ้นซื้อใจซื้อในการแสดงแมนมิสเตอร์ข้าวจีอายุ16ปีเจ้าปัจจุบันนี้เขาเฮ็ดหยังอยู่ไสเรียนจบปัจจุบันนี้อาชีพหลักคือเป็นนักแสดงกัญญศิลป์อิสระแล้วก็เปิดห้างขายข้าวจี่กับไอ้หักเนาะแล้วก็เรียนจบจากมศเรียนสาขาครูฟิสิกส์ศาสตร์ซึ่งปัจจุบันนี้เขาเฮ็ดเป็นนักกัญญศิลป์อิสระแล้วก็ขายข้าวจี่โดยรวมทั้งปัจจุบันนี้ได้ยินว่าเขาสิเปิดเป็นโรงเรียนสอนแม่นปัจจุบันนี้ใบนี้วันที่28เดือน2ปี2020นี้จะเปิดห้องสอนกัญญศิลป์จุดเริ่มต้นของการลิ้นกัญญศิลป์อยากให้นุ่มใจเราในว่าเป็นย้อนอย่างสาเหตุใดจุดเริ่มต้นของการที่เฮามาฝึกกัญญศิลป์นี้เกิดจากการสูญเสียเพราะว่าตอนอยู่ม3ตอนอยู่ม3เอื้อยถูกอุบัติเหตุรถต่ําก็เลยว่าเฮาตัวเองก็เลยว่าสัญญากับตัวเองว่าจะบ่ขี่รถจักรจะบ่ขี่รถจักรมันอาจจะเป็นสัญญาที่บ่ครับบ่แน่แต่มันเฮ็ดให้เฮาบ่ได้ไปใส่เลยก็บ่ไปลิ้นกับหมู่ก็เลยอยู่แต่บ้านเมื่ออยู่บ้านแล้วเฮาเกิดความเครียดคิดแต่เรื่องเก่าๆคิดแต่เรื่องซ้ําๆคิดหลายมาย่างกายก็คิดว่าหมากัดประมาณนี้ย่างกายกระดูกงูก็คิดว่าเหยียบกระดูกงูคิดถึงป่านนั้นเลยเพิ่นว่าอย่างคิดถึงแต่เรื่องความตายมันคักๆว่ามันวนเวียนอยู่กับแบบชีวิตเฮามันบ่ไปใส่จังซี่นะก็เลยว่าเออถ้าว่าเป็นแบบนี้ต่อไปเฮาเป็นบ้าแน่นอนก็เลยว่าหาแนวเฮ็ดเห็นเขาเจ้าลิ้นอยู่โทรทัศน์เนาะตะกี้แม่นเบิ่งอยู่โทรทัศน์เกมพันหน้าแล้วก็ช่องลาวก็จะเป็นการโยนจะเป็นการตีลังกาจะเป็นการคิวที่ตีนเดียวจะเป็นการหมุนหมุนหั่นหมุนนี่สิก็เลยว่าเฮาเฮ็ดแนวนี้ลองเบิ่งก็เลยว่าไปฝึกฝึกเอาก้อนหินมาโยนเอาก้อนหินมาโยนเอาบักบานมาปิ้นแต่อินมันก็ยากฝึกแล้วก็ตกฝึกแล้วก็ตกก็เลยว่าเฮ็ดต่อไปเฮ็ดต่อไปเฮ็ดซ้ําๆเพราะว่าเนี่ยเฮาบ่ได้ไปใส่บางครั้งนี้8ชั่วโมงที่อยู่กับสิ่งนี้เฮาอยู่เฮือนเบิดมื้อเฮาก็เลยว่าสิ่งนี้เฮ็ดแล้วมันลืมความคิดเหล่านั้นก็เลยเฮ็ดต่อไปได้เฮาคิดหลายคิดจนบ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดจังได๋ดีกับชีวิตมาเฮ็ดสิ่งนี้เอ้ยลืมโยนไปโยนมาสิ่งเหล่านี้เฮาลืมเฮาฮู้แล้วว่าเฮาเฮ็ดสิ่งนี้แล้วเฮาจะลืมความทุกข์ก็เลยไปเฮ็ดต่อไปเฮ็ดต่อไปเอามือต่อมือมือต่อมือบางเวลาพักโรงเรียน3เดือนฝึกแต่กัญญศิลป์ฝึกโยนบานฝึกคีโรทิปตีนเดียวจนไอ้เมื่อก่อนยังบ่ทันมีโรทิปตีนเดียวโรทิป2ตีนแต่มาฝึกยกเอาให้มันเป็นตีนเดียวแต่ก่อนบ่มีโรทิปตีนเดียวยกล้อเลยแม่นยกล้อแล้วก็ฝึกมันบ่มีตีนเดียวมันมี2ตีนแต่เฮาก็ยกล้อให้มันเป็นตีนเดียวแล้วก็ไม้ค้อนโยนเฮาเอาไม้มาถากเมื่อก่อนบ่มีค้อนโยนเฮาเอิ้นว่าจังได๋ซอกซื้อเท่าไหร่ก็บ่ได้บ่ฮู้ว่าสิซื้ออยู่ไสตึมอีกก็เลยว่าเอาไม้มาถากเอาไม้มาถากถากแล้วก็เฮ็ดเป็นค้อนโยนแล้วก็มาจนมาเป็นการแบบสำนานแล้วก็ลืมเคยหลายๆอันในปัจจุบันที่ว่าเห็นนุ่มใจเฮ็ดเนาะแม่นแล้วเฮาคิดว่าเฮาได้หยังแน่หลักๆจากมันเฮาสิ่งที่ได้จากการฝึกกัญญศิลป์คือ1ความทุกข์เป็นว่าอย่างความซึมเศร้าเกือบจะเป็นเข้าขั้นว่าจะเป็นบ้าเนาะเมื่อก่อนครอบครัวบ่มีไปฮู้กับเฮาดอกเนาะครอบครัวเขาคิดว่าเฮาอาจจะปกติเพราะมันอยู่แต่ผู้เดียวจังซี่นะแต่ลึกๆของเฮาคือมันอัดอั้นตันใจเต็มที่แล้วแต่ตอนเอื้อยเสียพุ่นเนาะก็เลยว่าเมื่อมาลิ้นกัญญศิลป์สิ่งเหล่านี้มันหายไปเนาะหายไปได้หลายเลยจนเกือบว่าเออมันเฮาสิ่งเศร้านี้สามารถรักษาเฮาได้ถือว่าเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นยาที่แบบปั่วสามารถปั่วแบบความทุกข์โศกของเฮาได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าตอนตะกี้นี่เฮียนปึ๊กๆเฮียนปึ๊กตอนอยู่ต
ป.5 เขาเจ้าจะอ่านหนังสือลาวออกจนแม่ลิ้นกัญญาสินนี่รู้สึกว่าการเรียนรู้สึกว่าดีขึ้นม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 จนได้ไปเสียงมาเรียนเก่งวิชาฟิสิกส์ศาสตร์นั่นเป็นสาเหตุที่มาเรียนต่อครูฟิสิกส์ศาสตร์อยู่ม.2 เพราะว่าอย่างเพราะไปเสียงมาเรียนเก่งตอนม.4 ก็เสียงมาเรียนเก่งตอนม.7 ก็ไปเสียงมาเรียนเก่งฟิสิกส์เลยบ่แม่นสิ่งสาขาวิชาฟิสิกส์เลยก็ม.7 ก็ถึงขั้นนครหลวงถือว่าเฮาเป็นแบบเริ่มจากการที่เฮาเฮ็ดมาก็คือเฮ็ดให้สมาธิดีขึ้นและการลืมความทุกข์เศร้าได้และสามารถแบบว่าเฮ็ดให้ชีวิตเฮาดีขึ้นโดยสิ่งเหล่านี้ก็เลยประมวลด้วยตัวเองการเล่นกัญญาสินนี้มันเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาลืมความเศร้าเหล่านั้นเราเฮ็ดให้เฮาพัฒนาความสามารถบ่จะเป็นการเรียนบ่จะเป็นความสามารถพิเศษมันสามารถพัฒนากันขึ้นมาได้และเฮาลิ้นนี่เฮาเคยมีแบบเวลาที่แบบว่าเฮาเฮ็ดบ่ได้แบบเฮาท้อบ่มันก็มีบางตัวที่ยังยากเนาะที่ว่าลิ้นไปแล้วมันฝึกยากแต่ด้วยความภาคภูมิใจที่เฮามีอยู่แล้วด้วยกําลังใจที่เฮามีอยู่แล้วเฮาก็บอกกับตัวเองว่าเออเฮ็ดต่อไปเฮ็ดต่อไปสุดท้ายมันก็ได้บางตัวนี่เป็นเดือนเลยคือฟุกหมุนบานแล้วก็ลิ้นลีลาลิ้นลีลาลีลาเดียวในการหมุนบานจังซี่เขาจะใช้1เดือนแล้วดิ้วมือเขาเจ้านี้นี่เลือดออกหมุนมันหมุนเป็นชั่วโมงหมุนแล้วมาดิ้วนี้เลือดออกแล้วเปลี่ยนดิ้วนี้เป็น10นิ้วนี้เลือดซึมถึงกับขั้นแบบนั้นเลยเพราะบางมื้อนี่เกิด8ชั่วโมงเพราะยามพักโรงเรียนบ่ได้ไปใส่ก็อยู่ที่บ้านอยู่บ้านก็ลิ้นอยู่พอปานนั้นแต่ว่าเฮาบ่ได้คิดที่จะแบบว่าเซาเฮ็ดบ่เฮ็ดละอย่างซี่บ่ได้คิดเลยเฮาต้องฝึกต่อไปเมื่อเฮามีความชํานาญเมื่อเฮามีความตั้งใจและเฮาเห็นผลมันฝึกต่อไปมันได้ฝึกต่อไปมันได้แสดงว่าเฮ็ดตัวนี้ฝึกต่อไปมันต้องได้ก็เลยว่าเฮ็ดต่อไปจนชํานาญหลายๆอันเลยแม่นคือดังสุภาษิตที่เพิ่นบอกว่าความพยายามอยู่สายความสําเร็จอยู่บนนั้นนุ่งใจก็เส้นเดียวกันก็คือแบบถึงจะเฮ็ดบ่ได้เนาะในทําอินมันอาจจะยากอย่างนี้แต่ว่าเฮากับผ่านแบบเฮาก็พยายามเฮ็ดจนมันได้แล้วก็ประสบผลสําเร็จได้ได้ยินว่าเฮาสิเปิดเป็นเรียนสอนพร้อมแม่นวันที่28เดือน2ปี2020นี้จะเปิดเป็นห้องสอนและเฮามีอย่างแน่อยู่ในสอนคอร์สสอนเนาะจะมีสอนกัญญาสินได้มีสอนพวกละที่ตีนเดียวพวกโยนจะมีสอนการแสดงบางส่วนคือการแสดงละครใบ้แล้วก็ฝึกอะไรบางอย่างทักษะทางด้านร่างกายว่าจะเป็นโยคะเฮามีมายากลเฮาบ่แม่นจะมีมายากลเช่นเดียวกันตัวนี้อันมันเรียนโดนบ่มายากลตัวนี้เฮาก็จะมีอาจารย์ต่างหากที่เพิ่นเชี่ยวชาญทางด้านมายากลนี้นะฮะนักแสดงมายากลที่มาสอนต่างหากคือกันเจ้าเนาะสําหรับอนาคตนอกจากสิ่งที่นุ่มใจเว้ามานี้แหละเฮายังมีหยังที่เป็นความฝันหรือว่าอยากจะเฮ็ดอีกบ่อนาคตก็คือว่าอยากจะพัฒนาห้องสอนกัญญาสินนี่ให้เทียบเท่ากับประเทศอื่นๆที่เพิ่นนิยมดิ้นตัวนี้เช่นว่าประเทศญี่ปุ่นเพิ่นก็มีการฝึกซ้อมตัวนี้ให้กับนักเรียนเพราะนักวิจัยของญี่ปุ่นได้ว่าการลิ้นประเภทแจ็คกิ้งคิโรทิปตินเดียวนี่จะเฮ็ดให้สมองซีกซ้ายและซีกขวาพัฒนาไปพร้อมๆกันเนาะและสิ่งนี้อยากพัฒนามันให้ดีอยากให้เด็กน้อยคนลาวได้หันมาเล่นกีฬาประเภทนี้อันนี้สามารถห้องเป็นกีฬาได้เนาะสามารถอยากให้เด็กน้อยทั่วๆไปได้เล่นสิ่งนี้เลยเฮาได้อ่านปึ้มทางพุทธศาสนาที่ว่าถ้าว่าเฮาอยากพัฒนาทางด้านจิตใจเฮาต้องมีความรู้สึกอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็คือเฮาเล่นแจ็คกิ้งนี่เล่นโลทีเต็มเดียวหรือเล่นกีฬาประเภทต่างๆความรู้สึกเฮาจะอยู่กับสิ่งนี้ฉะนั้นแล้วตามที่ข้าพเจ้าเห็นครับตัวเองเนาะมันรู้สึกว่าเฮ็ดให้เฮามีสมาธิขึ้นพัฒนาทางด้านสมองหลายขึ้นเนาะเฮ็ดให้เฮาบ่คิดในสิ่งที่ที่เป็นความทุกข์สิ่งที่เศร้าสิ่งนี้จะเฮ็ดให้เด็กๆน้อยได้พัฒนาเรื่องการเรียนและพัฒนาเรื่องการทักษะต่างๆตัวนี้มันจะเฮาเชื่อว่ามันจะพัฒนาได้หลายเนาะสุดท้ายให้นุ่มใจฝากเกี่ยวกับกัญญาสินและกับห้องสอนของเฮาเลยเจ้าอยากฝากถึงน้องๆผู้ที่ว่ามีใจมักฮักด้านการแสดงหรือว่าอยากเรียนกัญญาสินอยากฝึกฝนตนเองสามารถเข้ามาพบพันกับทีมงานพวกเขาได้หรือว่าอยากจะเฮ็ดสิ่งใดก็ได้เนาะอยากจะเป็นสิ่งใดขอให้ตั้งใจขอให้ฝึกฝนเฮาจะสามารถหลีกหนีจากอบายมุขต่างๆบ่จะเป็นลิ้นกินการดื่มกินสิ่งมึนเมาอย่างต่างๆจะช่วยได้เพราะว่าอย่างเฮาเอาความคิดเฮาไปอยู่กับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เช่นลิ้นกีตาร์ลิ้น
เตะบาลลินเทควันโดลินอย่างก็ได้ที่เฮามักเนาะสิ่งอื่นๆก็คือจะสวยก็คือดังกีฬากัญญศิลป์นี่ที่นุ่มใจเห็นก็คือสามารถเห็นฝึกทักษะแล้วก็สามารถคลายความทุกข์เศร้าอย่างเฮาได้แล้วก็เห็นให้ชีวิตเฮามีความสุขแล้วก็คือดีขึ้นก็คือเป็นอีกสิ่งนึงที่ว่านุ่มใจมาให้บทเรียนหรือว่าให้เฮามีกำลังใจขึ้นในการที่จะก้าวต่อสู่ชีวิตต่อไปนั่นเองก็ขอฝากติดตามผลงานของนุ่มใจและก็ทั้งห้องสอนและก็พร้อมทั้งธุรกิจเนาะก็คือการขายข้าวจี่ไว้นำในที่นี้เนาะสำหรับมื้อนี้นุ่มใจสวัสดิ์และก็ข้าพเจ้าเมลีดุกุตาวงขอลาไปก่อนสวัสดี Care. และทางสามารถติดตามโปรโมชั่นพิเศษและรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่อยู่และเบอร์โทรนี้